อย่าช้าถ้าเจอคนแบบนี้รีบสลัดออกจากชีวิตเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีลักษณะของผู้คนที่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยมีมากมายหลายรูปแบบใช่ไหมคะแต่ว่าพฤติกรรมหรือว่าอิทธิพลของคนบางกลุ่มเนี่ยมันมักส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตความสุขแล้วก็การดำเนินชีวิตของเราถ้าเป็นไปได้รีบสลัดคนเหล่านี้ออกไปจากชีวิตได้จะยิ่งดีมากๆเลยล่ะค่ะคนแบบที่1คนที่ไม่ให้ความเคารพในตัวคุณคนเหล่านี้เขามักจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกไม่มีคุณค่าเพราะว่าเขาจะไม่เคารพทั้งความคิดความรู้สึกหรือว่าขอบเขตความส่วนตัวของคุณเลยถ้าหากหลีกเลี่ยงที่จะปฏิสัมพันธ์กับคนแบบนี้ได้ก็ควรหลีกเลี่ยงค่ะแบบที่2คนที่หวังแต่ผลประโยชน์จากคุณคนเหล่านี้ที่เข้ามาในชีวิตของคุณก็เพื่อหวังที่จะเอาเปรียบหรือว่ามองหาช่องที่จะหาประโยชน์จากตัวคุณหรือว่าใช้คุณเป็นเครื่องมือเพื่อให้ได้มาในบางสิ่งบางอย่างคนแบบนี้เลี่ยงได้ควรเลี่ยงค่ะเนื่องจากเขาไม่ได้มีความสนใจจริงๆในตัวของคุณเลยเพียงแต่มองว่าคุณสามารถให้อะไรเขาได้มากกว่า 3. คนที่ทำให้คุณรู้สึกแย่กับตัวเองคนพวกนี้มักจะพูดหรือกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้คุณเนี่ยรู้สึกแย่กับตัวเองเพื่อลดทอนความมั่นใจของคุณซึ่งคนแบบนี้ทำให้เสียสุขภาพจิตมากๆเลยค่ะหากเรายังเกี่ยวข้องกับเขาในระยะยาวแบบที่4คนที่หลอกลวงและไม่ซื่อสัตย์คนแบบนี้จะทำให้คุณรู้สึกไม่ไว้วางใจรู้สึกเป็นกังวลตลอดเวลาในชีวิตของเขามักจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนไม่เคยมีอะไรที่ 100% จนคุณไม่สามารถไว้วางใจในตัวของเขาได้เลยถ้ามีคนแบบนี้อยู่ในชีวิตมันจะส่งผลกระทบต่อความสงบในจิตใจของคุณเป็นอย่างมากแบบที่5คนที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์และตัดสินผู้อื่นคนเหล่านี้มักจะวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นให้คุณฟังอยู่เสมอและเมื่อเขาอยู่กับคนอื่นเขาก็จะวิจารณ์คุณให้คนเหล่านั้นฟังเช่นเดียวกันเขาจะเป็นคนที่ไม่เคยเห็นคุณค่าและก็ไม่เห็นค่าในความพยายามอะไรของคุณเลย 6. คนที่มักจะก่อให้เกิดความวุ่นวายอย่างเช่นชอบสร้างเรื่องดราม่านำความวุ่นวายมาสู่ชีวิตคุณอยู่บ่อยๆมักจะนำเรื่องที่คนนั้นพูดคนนี้พูดแล้วเอามาพูดให้คุณฟังส่วนใหญ่มักจะเข้ามาทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยยุ่งเหยิงไปซะหมดบางครั้งมันยุ่งเหยิงถึงขนาดที่ว่าคุณหมดพลังในการทำงานหรือในการใช้ชีวิตเลยก็ว่าได้ 7. คนที่ชอบควบคุมหรือว่าบงการคนเหล่านี้จะพยายามเข้ามาเพื่อควบคุมความคิดการกระทำและการตัดสินใจของคุณโดยที่เขาจะไม่ฟังหรือไม่เห็นแก่ความต้องการของคุณเลยแม้แต่นิดเดียวการที่คุณอยู่กับคนแบบนี้เป็นเวลานานๆอาจจะทำให้คุณสูญเสียความเป็นตัวเองไปในที่สุด 8. คนที่ไม่สนับสนุนและขัดขวางการเจริญเติบโตของคุณซึ่งคนแบบนี้อาจจะเจอมากในที่ทำงานเขาเป็นคนประเภทที่ว่าไม่เคยให้กำลังใจอะไรคุณเลยมีหนำซ้ำยังจะทำให้คุณเนี่ยหยุดก้าวหน้าในชีวิตอีกด้วยเรียกได้ว่าพยายามขัดขวางทุกอย่างอะไรที่เป็นทางสำเร็จของคุณจะต้องมีคนเหล่านี้เข้ามาคอยยุ่งเกี่ยวแล้วก็ขัดขวางแล้วเราจะมีวิธีสลัดคนเหล่านี้ออกไปจากชีวิตได้ยังไงที่แบบว่าบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่น 1. พูดคุยอย่างตรงไปตรงมาหากคุณรู้สึกว่ากลุ่มคนเหล่านี้ยังเป็นกลุ่มคนที่สามารถพูดคุยกันได้ก็อธิบายสาเหตุหรือความรู้สึกหรือว่าความต้องการของคุณแบบตรงไปตรงมาให้พวกเขาได้รับรู้ 2. เว้นระยะห่างหากรู้สึกว่าคุยกันไปแล้วมันยังไม่ลงตัวก็ควรที่จะห่างกันสักพักนึงหรือห่างไปเลยได้ยิ่งดี 3. บล็อกการติดต่อหากทำจนที่สุดแล้วไม่สามารถสลัดคนเหล่านี้ออกไปจากชีวิตได้คุณจำเป็นจะต้องยุติการติดต่อหรือว่าบล็อกช่องทางการติดต่อกับคนเหล่านี้ไปเลยจงจำไว้เสมอว่าเรามีสิทธิ์ที่จะมีความสุขเราไม่จำเป็นจะต้องทนอยู่กับความสัมพันธ์ที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีและอย่ารู้สึกผิดหากเราจำเป็นที่จะต้องปฏิเสธใครคนใดคนหนึ่งการเลือกคบคนเป็นขั้นตอนที่ดีในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและเพื่อเป็นการสร้างชีวิตให้มีความสุขที่สมบูรณ์มากขึ้นค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะเคยเจอคนทั้ง8แบบนี้หรือเปล่ายังไงก็มาคอมเมนต์เล่าบอกต่อกันได้นะคะหากเห็นว่ามีประโยชน์โปรดแชร์ออกไปเป็นธรรมทานสุดท้ายนี้ขออำนาจพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกช่วยปกป้องคุ้มครองท่านทั้งหลายให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายพบเจอแต่คนดีมิตรดีสหายดีและมีความสุขสาธุสาธุสาธุ